สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมทางหลวงชนบทแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ในช่วงปลายปีพ.ศ. 2557เพื่อแบ่งเบาปริมาณจราจรถนนโดยรอบและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดยพื้นที่ใต้สะพานฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาได้จัดทำเป็นลานอเนกประสงค์และสตรีทอาร์ตเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลเช่นวันลอยกระทงและพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีได้ปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยเพิ่มพื้นที่นันทนาการเป็นลานกีฬาซึ่งสอดรับกับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนนทบุรี 6Dสู่เมืองน่าอยู่ด้านคุณภาพชีวิตดีซึ่งเฟสแรกได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้ในปีพ.ศ. 2565ประกอบด้วยสนามฟุตซอลจำนวน2สนามสนามตะก้อลอดห่วง1สนามสนามเด็กเล่นลู่ขี่จักรยานระยะสั้นสำหรับเด็กพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จอดรถยนต์ที่จอดรถจักรยานยนต์รวมทั้งห้องน้ำแยกชายหญิงและคนพิการโดยในช่วงปีที่ผ่านมามีประชาชนได้มาใช้พื้นที่สำหรับออกกำลังกายเป็นจำนวนมากค่ะแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีจึงได้ดำเนินการก่อสร้างลานกีฬาเพิ่มเติมในเฟสที่2โดยได้รับเกียรติเปิดใช้สนามกีฬาเป็นปฐมฤกษ์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคือนายสุธีทองแย้มผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจตรีปรารถนาแผ่นผาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยในเฟสที่2ได้มีสนามกีฬาประกอบด้วยสนามบาสเกตบอลสนามวอลเลย์บอลและสนามสตรีทบาสรวมทั้งมีอุปกรณ์การออกกำลังกายเช่นบาเดี่ยวบาคู่กระสอบทรายทำให้ประชาชนที่มาออกกำลังกายมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเยาวชนห่างไกลยาเสพติดลดปัญหาอาชญากรรมค่ะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมออกกำลังกายกันนะคะสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน